สวัสดีครับนี่คือรายการยักษ์คิ้วอินนิวยอร์กครับในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดเมืองหนึ่งของโลกนะครับผมกับภาพลักษณ์แห่งความหรูหราร่ำรวยฟู่ฟ้าเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเมืองนี้จะเต็มไปด้วยภัตตาคารร้านอาหารหรูๆราคาแพงๆจำนวนมากมายนะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับไม่แพ้เรื่องอื่นๆในนิวยอร์กเลยนะครับก็คือเรื่องของความสะดวกรวดเร็วประหยัดแถมยังอร่อยอีกด้วยที่เรียกกันว่าสตรีทฟู้ดในเมืองนิวยอร์กแห่งนี้ครับผมว่าก็น่าจะคล้ายๆกับกรุงเทพบ้านเรานะครับเป็นเมืองที่มีคนมาอยู่อาศัยกันเยอะๆนะครับมีคนทำงานมีแหล่งที่อยู่อาศัยมีคนหลากหลายระดับฐานะนะครับมาอยู่รวมกันในเมืองเนี่ยเรื่องอาหารการกินนี่ก็น่าจะหากันได้ง่ายๆตามท้องถนนนะครับอย่างบ้านเราจะมีรถเข็นอะไรบ้างครับที่เห็นก็มีรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวต้มตำโรตีนี่เขาก็มีเหมือนกันครับอย่างข้างหลังผมนี่ก็จะพบเห็นได้บ่อยเหมือนกันจะเป็นรถเข็นขายกาแฟนะครับเอามา125 How many cup of coffee do you sell per day? You know, 150 Wow 50 to 175. That's good. แก้วหนึ่งนะครับแก้วละ1.25 เซนนะครับก็ประมาณ40 กว่าบาทได้มั้งนี่ก็เป็นรถเข็นอาหารที่พบเยอะมากๆนะครับในนิวยอร์กนะครับจนน่าจะกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของเมืองนี้ไปเลยก็ว่าได้นะครับก็คือรถเข็นเล็กๆที่ขายฮอทดอกแล้วก็ขนมปังเพรสเซลเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูที่ว่าฮอทดอกที่นี่เป็นยังไงเอาละฮะหน้าตาของฮอทดอกที่นี่ครับอาหารข้างทางยอดนิยมของนิวยอร์กเลยนะครับลืมจ่ายตังค์$3ครับอันแค่นี้เกือบร้อยบาทโคตรแพงเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับอาหารข้างทางของมหานครแห่งนี้กันนะครับเราจะไปดูกันว่าอาหารสตรีทฟู้ดที่นี่เนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีกฎกติกาการขายอย่างไรจะเหมือนกับรถเข็นขายกล้วยทอดขายน้ำเต้าหู้ขายบะหมี่เกี๊ยวบ้านเราหรือเปล่านะครับที่สำคัญสิ่งที่ดูเหมือนจะเรียบๆง่ายๆอยู่ตามท้องถนนเนี่ยเขาทำยังไงให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ยักษ์คิ้วไปพร้อมๆกันครับอย่างฮอทดอกนี่เขาขายเรา3 เหรียญนะครับเกือบ100 บาทนี่ถือว่าแพงนะฮะเพราะว่าถ้ารถอย่างนี้ฮอทดอกอย่างนี้นี่ที่อื่นถนนอื่นนี่อาจจะขายได้ประมาณ1 เหรียญหรือว่า2 เหรียญไม่เกินนี้นะครับนี่เขาอยู่ถือว่าอยู่ทำเลดีแหล่งท่องเที่ยวอยู่กลางไทม์สแควร์ครับก็แพงหน่อยเรามันโง่เองนี่ก็เป็นอาหารข้างทางอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากในนิวยอร์กนะครับเขาเรียกกันว่าฮาลาลฟู้ดนะครับก็จะมีหลากหลายเจ้าอยู่ถ้าจะพบอยู่ทุกหัวมุมถนนเลยก็ว่าได้นะครับผมเจ้านี้ดังมากนะครับเขาชื่อฮาลาลกายนะครับก็จะเป็นชุดพี่ใส่ชุดสีเหลืองๆนะครับมีคนต่อแถวยาวเลยนะฮะยืนตรงนี้เนี่ยได้กลิ่นควันหอมฉุยเลยนะครับน้ำลายไหลเลยนะครับเมนูอาหารก็จะเป็นข้าวเป็นไก่ราดซอสนะครับแล้วก็จะมีพวกแผ่นแป้งอะไรเงี้ยนะครับมีเนื้อแกะด้วยต้องลองเจ้านี้นี่ทีเด็ดเลยฮะเต็มเอี้ยนเลยฮะโอ้โหนี่ราคา6 เหรียญนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็หอมมากแล้วก็เนื้อสัตว์นี่เต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ในนี้มีทั้งข้าวมีทั้งผักมีทั้งเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดต้องลองครับแหลมเลยอ่ะเผ็ดๆนิดนึงนะครับผ
Halal food is very popular in New York City. As you can see around us, if you go to every street corner, you'll probably find a halal food cart. The way it started was a lot of the immigrants that came from India, Pakistan, the Middle East, right? And Bangladesh. So what happened is a lot of them took on jobs as cab drivers. So in order to feed the cab drivers, some people open up the halal food carts to serve them. Because when you're a cab driver, you're on the run, right? So you pull up, you grab your meal, you go. Because in New York, you don't waste any time. Everything's on the New York minute. That's why there's so many. And that's how it actually started out. Now, fast forward like 10 years in the present, you know, everyone enjoys halal food. It could be someone working in this building here. All these office buildings, you know, these carts are servicing a lot of people. Not just the Muslim crowd, also the non-Muslim crowd. So it's been very popular. ไม่ใช่เพียงแค่รถเข็นเท่านั้นนะครับบางเจ้าเนี่ยก็ยังมาเป็นแบบรถเขาเรียกว่ารถทรัคนะครับคล้ายๆรถบรรทุกจะคันใหญ่ๆเนี่ยก็ขายอาหารเหมือนกันนี่ก็จะรวมอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารข้างทางของนิวยอร์กเหมือนกันนะครับอย่างเจ้านี้นี่ก็ถือว่าดังนะครับถ้าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีร้านนี้นะครับขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆว่าน่าจะต้องมาลองชิมนะครับเป็นอาหารคล้ายๆกับอาหารเม็กซิกันผสมผสานกับเอเชียนนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าหน้าตารสชาติจะเป็นยังไงเอามาซื้อไหม We are from Thailand Yeah making the TV show Yeah โม้ไปก่อนครับว่ารายการเราดังเขาถามว่าจะดูรายการเราได้ที่ไหนบอกว่าใน YouTube พนักงานขายนี่ก็มีหน้าตาเอเชียเลยนะครับแล้วก็มีเป็นพี่ชาวเม็กซิกันอีกหนึ่งคนผสมผสานกันตั้งแต่พนักงานเลยครับมาจนถึงอาหารว้าวนี่เขาเรียกทาโก้นะครับเป็นอาหารของชาวที่พี่ชาวเม็กซิกันนะครับก็จะเป็นแป้งบางๆแผ่นเล็กๆแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์อันนี้ก็เป็นหมูนะครับก็จะโรยผักมีมะนาวให้บีบนิดหน่อยปุ๊บเนี่ยนะชิ้นละ3 เหรียญชิ้นละเกือบร้อยเลยเหรอเป็นบ้ากินยากเนี่ยแล้วก็จับอย่างนี้ครับไปหมดแล้วกระดองกระดาษทีมงานเราเยอะครับทำเองแม่งทุกอย่างไม่เดียวนะมันหมูไม่จืดไปนิดครับผมว่านี่เขาบอกว่าสไปซี่พอกแล้วนะครับของเราถ้าคนไทยอย่างเราต้องเผ็ดกว่านี้อีกกินหมดไม่ได้ครับของช่างภาพเขาWhat kind of food do you sell? We sell lobster rolls here, the best in America. Wow! From lobster rolls, we have around 4 different types of lobster rolls. We also sell mac and cheese. We also have soups. I was so surprised. Is this a lobster in the truck? Yeah. Street food? Yeah. We've definitely got people walking by every day that they just like, they stop and they stare and they're like, wow, lobster rolls in New York City, you know? Yeah.สำหรับคนที่รักของหวานนะครับก็จะมีรถเข็นขายขนมเนี่ยก็โด่งดังเช่นกันนะครับอันนี้ร้านที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่คือร้านวอฟเฟิลนะครับเคยดูในรายการของฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นแบบรถเข็นขายอาหารที่ดีที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปซื้อกินดูวอฟเฟิลชื่อดังจากเบลเยียมนะครับที่มาโด่งดังบนแผ่นดินนิวยอร์กแห่งนี้นะฮะราคาก็7 เหรียญนะครับซื้อผัดไทยได้จานนึงนะครับใช้ได้เลยเนื้อมันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆ นะครับแต่ว่าผมชอบขนมรังผึ้งบ้านเรามากกว่าวันนี้ฮะเขาให้ทดลองชิมด้วย Thank you Thank you so much อิตาเลียนพิซซ่าครับทำไปด้วยซอสมะเขือเทศครับ
มีรถเข็นขายอาหารไทยผัดกับข้าวอยู่ในรถนี่คือต้องผ่านการอบรมมาหมดเลยใช่ครับผัดไทยไก่ท่ามกลางมหานครนิวยอร์กครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยักษ์คิ้วนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe นะครับ